สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้ข่าวแรกนะคะเราจะไปกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณเอคัมภียุติเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยชื่อร้าน The Lemon Grass นะคะที่ให้การจัดเลี้ยงต้อนรับกิ่งเพชรอย่างยิ่งใหญ่ค่ะและขอกราบขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์คุณแพทหรือคุณตุ๊กตาอนันตาวระนะคะที่ให้การดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะและข่าวต่อไปนะคะไปกันที่เมืองคีนประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้กิ่งเพชรได้มาให้การต้อนรับคุณเฟิร์สธนสารพัวทวีพงศ์นะคะซึ่งได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนอันเบรคอุนิเวอร์ซิเต็ดนะคะและวันนี้ที่นี่ได้มีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาข้อมูลด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องMachine Learning โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วลิษาร่วมสายหยุดจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญมากเลยค่ะที่ผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นช่วงชื่อช่วงอะไรนะคะคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนจะเป็นใครนะคะติดตามค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่งาน Amazing Thailand นะคะที่งานบาทฮัมบวกที่ประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้นะคะก็เจอนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นชาวไทยแต่งงานกับคนที่ฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ได้มาจำหน่ายสินค้าไทยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีสินค้าต่างๆยังไงบ้างค่ะแบบว่าเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยค่ะไม่ว่าไปแรงงานข่าวที่ประเทศไหนในยุโรปก็จะเจอพี่นัทแล้วก็แฟนตลอดนะคะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่นัทช่วยแนะนำว่าพี่นัทขายอะไรบ้างอันนี้คืออะไรบ้างคะอันนี้คือจะเป็นผักนะคะผักไทยแต่ว่าเราจะปลูกอยู่ที่ฮอลแลนด์นะคะอันนี้คือจะเป็นฟักแมวนะคะแล้วก็จะเป็นยอดมะระนะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโหระพากระเพราแมงลักนะคะแต่เป็นผักบ้านเราแต่ว่าเราจะมาปลูกที่ฮอลแลนด์นะคะตัวนี้อ๋อเราไม่ต้องนำเข้าขึ้นเครื่องบินมาแล้วไม่ค่ะเพราะว่าปลูกที่นี่จะปลอดสารพิษแล้วก็จะขายค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ขายดีมากนะคะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพานะคะตัวนี้คือโหระพาโหระพาจะสวยงามมากแล้วก็นี่จะเป็นจะเป็นกระเพรานะคะเพราะว่าตัวนี้คือเราจะปลูกเองแล้วก็ปลอดสารพิษตัวนี้นะคะแล้วคนที่ปลูกเนี่ยก็คนไทยหรือว่าชาวฮอลแลนด์ค่ะใช่เพราะว่าคนที่ปลูกนี่คือเป็นคนไทยแต่ว่าเขาจะมามาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าแต่งงานกับคนที่ฮอลแลนด์บ้างที่เพราะว่าที่รับมานี่คือจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนนึงก็อยู่ฮอลแลนด์แล้วก็อยู่เบลเยียมนะคะเป็นในกลุ่มเพื่อนเดียวกันที่เป็นแม่ค้าในกลุ่มที่ว่าขายสินค้าด้วยกันคือเป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ประมาณนี้แล้วก็จะรู้จักผ่านทางFacebook นะคะก็จะติดต่อคอนแทคกันไปนะคะตัวนี้คะอันนี้แบบดังมากเลยอันนี้คือสตอร์นะคะตัวนี้คือเรานำเข้ามาจากเมืองไทยโดยผ่านทางบริษัทนำเข้าตัวนี้นะคะอันนี้คือเครื่องจะมาส่งลงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะแต่ว่าเราสั่งผ่านชิปปิ้งที่เมืองไทยแต่ว่าเขาจะส่งมาลงที่แฟรงก์เฟิร์ตจะมีสายอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนี่คือไปรับมาให้เราอีกรอบนึงนะคะจะมาส่งอีกรอบนึงนะคะจะเป็นสินค้านำเข้าตัวนี้ค่ะที่นี่ปลูกไม่ได้เพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นมะระนะคะเป็นมะระจีนนะคะตัวนี้ก็ปลูกอยู่ที่ฮอลแลนด์เหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นของฮอลแลนด์เหมือนกันตัวนี้คือเป็นมะระจีนนะคะที่ว่าได้พันธุ์มาจากบ้านเราแต่ว่าปลูกอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตัวนี้จะสวยงามมากเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ดินเขาจะดีค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็ที่ปลูกมะเขือยาวค่ะที่เมืองไทยค่ะปลูกที่ฮอลแลนด์แต่ว่าเป็นเม็ดผลิตเป็นเม็ดของเขาเนี่ยมาจากเมืองไทยเมล็ดของเขาจากเมืองไทยแล้วก็อันนี้ค่ะค่ะค่ะเป็นสินค้านำเข้าจากบ้านเราโดยเฉพาะเลยเป็นพวกสินค้าโอท็อปนะคะเป็นอันนี้คือเป็นปลาร้าแซ่บสยามนะคะเป็นแบรนด์ของพี่นัทเองนะคะที่ไปติดต่อทางโรงงานที่เป็นเพื่อนที่พี่สาวที่รู้จักกันนะคะแล้วก็ทำเป็นปลาร้าตัวนี้จะมี3สูตรก็คือเขาเข้ามาขายคือว่าเหมือนกับว่าเราเอามาให้คนไทยได้รับซื้อ
ตัวนี้ค่ะคือไม่ต้องห่อจากบ้านเรามาแล้วตัวนี้คือปลาร้าไทยนะคะอ๋อค่ะเพราะเมื่อก่อนเวลาคนไทยกลับบ้านนี้นะคะก็คือจะห่อปลาร้ามาค่ะนี่ก็จะเป็นไตปลาแห้งพวกนี้นะคะเป็นสินค้าจากบ้านเราเป็นโอท็อปหมดเลยนะคะตัวนี้โอท็อปหมดเลยโอเคค่ะแล้วก็มีมาดูนี้อันนี้ชอบมะม่วงมะม่วงตัวนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ของบ้านเราแต่ว่าเป็นของศรีลังกานะคะแต่ว่าจะเป็นพันธุ์เหมือนพันธุ์ของบ้านเราคือเป็นน่าจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นถ้าเกิดดูไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าของเขาก็รสชาติโอเคเหมือนจะคล้ายๆกึ่งมะม่วงแก้วกับกึ่งมะม่วงอกร่องบ้านเรานะคะของบ้านเราแต่ของเขาก็จะนําเข้ามาเป็นของศรีลังกาอันนี้ก็คือผ่านบริษัทชิปปิ้งเหมือนกันแล้วสั่งผ่านค่ะอย่างพี่ณัฐทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะแฟนของพี่ณัฐช่วยยังไงบ้างคะถ้าไม่มีแฟนเนี่ยลําบากเลยใช่มั้ยคะอ๋อลําบากมากค่ะเพราะว่าคนไทยมาอยู่ที่นี่นะคะคือกฎหมายก็ทราบว่ามันยากอยู่แล้วแต่ว่าภาษามันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าต้องปรึกษาแฟนว่าเราจะทำธุรกิจตรงนี้จะขายสินค้าไทยพวกผักผลไม้แล้วก็สินค้าไทยที่นำเข้ามาว่าจะต้องทำยังไงต้องปรึกษาแฟนอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แนะนำว่าเราจะต้องไปเดินเรื่องเปิดบริษัทก่อนนี่คือว่าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราก็คือจะค้าขายในประเทศเขาไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เขาจะช่วยด้านไหนช่วยได้ด้านทำเป็นภาษีทุก3เดือนเขาเรียกว่าอมเซตบลัสซิ่งถ้าเป็นภาษาฮอลแลนด์นะคะเขาจะเป็นคนช่วยนะคะส่วนรายปีแล้วก็จะผ่านทางบริษัททำภาษีโดยตรงนะคะคำนวณทุกสิ้นปีนะคะแล้วก็อย่างเช่นฟักทองนี้นะคะฟักทองฟักทองตัวนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นฟักทองไทยที่มีรสชาติที่มันแล้วก็อร่อยมากเหนียวแต่ว่าจะเป็นปลูกที่ฮอลแลนด์เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะคือแล้วก็ถุงพริกอย่างเงี้ยดีไซน์ของพี่ณัฐเองเหรอคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ค่ะจะเป็นถุงที่เขาใส่ลูกอมมาจากร้านค้าส่งคือซิลิโคนะคะตัวนี้พอมาทำแล้วมันสวยก็เลยโอเคค่ะตัวนี้ก็เลยชอบเพราะแพ็คกิ้งมันจะดูน่าซื้อนะคะดูสวยตัวนี้แล้วก็อันนี้ถั่วนะคะปลูกที่อันนี้ถั่วฝักยาวนะคะตัวนี้บอกเลยว่ามาไกลมากมาจากอิตาลีนะคะตัวนี้ส่วนจะอยู่อิตาลีคืออากาศเขาค่อนข้างจะร้อนแล้วก็เขาจะปลูกทุกอย่างได้ผลเหมือนของที่บ้านเราเพราะว่าถั่วฝักยาวบ้านเราจริงๆค่ะของเมืองไทยจริงๆมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้พี่ณัฐมาฝั่งนี้อีกนิดนึงก็คือพริกเนี่ยค่ะจากที่ไหนคะอันนี้คือเป็นพริกจินดาบ้านเราอะนะคะแต่ว่าตัวนี้คือปลูกที่ฮอลแลนด์นะคะก็คือเราจะปลูกในลักษณะที่ว่าใส่ตู้ใส่เป็นตู้กระจกนะคะแล้วก็เป็นตู้พลาสติกอย่างนั้นตอนนี้ที่ฮอลแลนด์ก็จะดังมากเลยเกี่ยวกับการปลูกผักอะไรอย่างนี้ค่ะจะมีจะบอกได้เลยว่าที่ฮอลแลนด์จะมีอยู่สวนใหญ่ๆก็คือเป็นสวนอยู่ทางเหนือแล้วก็จะมีเป็นเบลเยียมอยู่ใกล้ๆกับชายแดนของฮอลแลนด์นะคะตัวนี้จะปลูกพริกแล้วก็ปลูกมะเขือได้อันนี้คือมันเราเรียกมะเขือลายหรือมะเขือคางกบนะคะตัวนี้มาปลูกที่นี่หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่เหนียวนะคะตัวนี้รสชาติหวานมากอร่อยมากตัวนี้นะคะส่วนใบยะนางนี่ก็นำเข้ามาเองนะคะนำเข้าจากบ้านเราหน่อไม้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็หน่อไม้จากบ้านเราจากบ้านเราแต่ว่าเรานำเข้าผ่านบริษัทนำเข้านะคะเพราะว่าที่นี่เราปลูกไม่ได้นะคะถือว่าเป็นนักธุรกิจชาวไทยนะคะซึ่งประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำธุรกิจผักผลไม้เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการนะคะจะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ณัฐและก็แฟนเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณพี่ณัฐค่ะขอบพระคุณค่ะตังก็เชิญช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่กรุงลอนดอนที่สหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้อยู่กับคุณบุญนำยุติการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันค่ะคำแรกภาษาเยอรมันอะไรคะนักเรียนนักเรียนชื่อระชื่อระอาจารย์เลระโรงเรียนชูละชูละการสอบพรูฟุงการบ้าน House of Gabe ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ